อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนํารับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และฮารานเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่แต่งเกงสั้นๆเอามาเอาเรื่องอะไรก่อนดีล่ะเอาเรื่องบนเวทีก่อนแล้วกันเนาะอ่ะพอเมื่อกี้บนเวทีแบบว่าเราอินแบบเพลงหรือว่ายังไงจ๊ะไม่ใช่คอนเซปต์งานเขาให้เป็นแบบว่าไปจีบผู้หญิงไปแซวผู้หญิงไปเล่นกับผู้หญิงแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรครับแต่เราก็เลือกกอดทุกคนใช่ไหมอะไรนะเลือกกอดทุกคนใช่ไหมอ้าวเราก็ทำงานใช่ไหมเขาก็บอกว่าพี่โต้งบอกว่าให้สนุกเต็มที่เลยเหมือนเราเป็นแบบไฮสคูลมาแบบว่าจีบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ตามคอนเซ็ปต์งานไม่มีอะไรเสน่ห์หรือเปล่าไม่มีอะไรแน่นอนพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยครับเรากลัวกระแสมันจะมาอีกรอบหนึ่งไหมกับมิ้นไม่กลัวอะไรครับผมไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ 100% ครับคนนี้กล้าพูดครับไม่มีเพื่อนกันเพื่อนกัน 100% ครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนาะล่าสุดที่ไปถ่ายสุดสัปดาห์เลยนะคนหล่อขอดังดีมันก็มีกระแสว่าพี่กางเกงลดสั้นไปหรือเปล่าเคลียร์หน่อยเป็นยังไงกางเกงอ๋อก็เป็นกางเกงขาสั้นนะฮะเราก็ตามคอนเซ็ปต์หนังสือเขานะเราก็ไม่ได้ไปขอครับพี่ผมขอไม่ใส่กางเกงดีกว่าผมชอบก็ไม่ใช่ปะเขาบอกว่ามันดูว่าผิวไปหรือเปล่าก็จริงๆแล้วมองก็แล้วแต่คนมองครับมองให้เป็นแฟชั่นก็มองแฟชั่นมองให้เซ็กซี่ก็เซ็กซี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยก็แค่ใส่กางเกงปกติไม่ครับแล้วแต่ครับคนเรามีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์พูดอยู่ที่ว่าจะคิดหรือจะพูดก่อนแค่นั้นเองแล้วอีนี้อนาคตจะได้เห็นเยอะกว่านี้ไหมครับพอสโอ้ยยังจะเอาอยู่ถ้าสูงกว่านั้นน่ะใครแล้วโอ้ยโทษทีเอาไปสูงกว่านั้นปัดถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยเออมีจะมีไหมจะมีแม่นะพอสูงกว่านั้นโอ้โหพี่ยากเลยฮะผมยังหุ่นไม่ดีเลยถ้าหุ่นดีเมื่อไหร่แต่ว่ากันเราถามถึงเรื่องInstagram หน่อย Instagram ทำไมฮะคิดถึงคนอื่นคนไกลคนถึงคนอื่นคนไกลไม่มีผมไม่เคยโพสเลยขนาดนั้นน่าเหรอฟังเพลงไงแหมคนชอบคิดกันไปเองเห็นไหมเออแล้วคือมันก็ตอนมินไปสวิตเซอร์แลนด์ไปเห็นปะมันก็บังเอิญไงเออไม่มีอะไรเราคิดอะไรไหมอ่ะอะไรฮะเราคิดอะไรไหมตอนนี้เราคิดอะไรคิดถึงหรือว่าคิดอะไรคิดอะไรอยู่ดีกว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่เพ้อครับจริงๆผมนั่งฟังเพลงแล้วก็เพ้อไปไม่มีอะไรเออแฟนคลับก็มาเม้นแบบคิดถึงมินไม่แฟนคลับก็จิ้นไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราก็ไม่ได้อะไรหรอกอะไรนะจิ้นเออผมอยากรู้ว่าจิ้นมันแปลว่าอะไรรู้ป่ะจิ้นแปลว่าหัวจิ้นเหรอไม่ใช่เป็นคนที่เหมาะสมกันจากละครก็ดีครับเล่นละครด้วยกันก็เล่นกันเข้าขากันดีครับแต่วันที่เขากลับมาแล้วก็บอกว่าอะไรนะเออความสุขจังเลยฟินไม่ใช่ไม่เกี่ยวเห็นป่ะมันก็บังเอิญดิเห็นป่ะนั่นดูเวลาหมดจอมันดูไปไปเห็นป่ะคิดกันไปเองเห็นป่ะไม่มีอะไรแค่พ่อผมมากรุงเทพมาหาเฉยมันช่างดูบังเอิญทั้งแบบบังเอิญไงบังเอิญเป็นสิ่งที่ดีฮะเป็นความบังเอิญทั้งขาไปและขากลับของสาวมินเลยนะฮะเห็นไหมคิดกันไปเองไม่มีอะไรเขินเขินกบเกลื่อนไงตอนนี้อะไรนะไม่มีอะไรหมดโตแต่เวลาขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าไปไหนกับมินเขินตลอดเลยนะอันนี้คือยังไงก็ตามฮะสวัสดีครับก็ตามงานนะฮะไม่มีอะไรสักคลิปเขาเขียนมาก็จริงๆแล้วก็มีบ้างฮะเพราะว่าละครแบบว่าเป็นพระนางเนอะจริงๆแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็อยู่แก๊งๆเดียวกันอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรหรอกละครจบแล้วที่เราไม่เจอกันเจอฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นแก๊งเดียวกันผู้จัดการก็เป็นคนเดียวกันด้วยใช่คนที่ดูโฆษณาอะไรเงี้ยก็คนเดียวกันมีไปกินข้าวนอกรอบนะช้อปปิ้งนอกรอบเหรอครับก็มีบ้างฮะแต่ว่าไปเป็นแก๊งฮะใช่ว่าเราเป็นพระเอกหรือคนที่ตกเสน่ห์ของมินอะไรอย่างเงี้ยป่ะตกหลุมเหรอตกเสน่ห์ยังไม่ถึงขนาดนะได้เป็นเพื่อนกันอยู่ฮะก็เขาจับคู่เราก็อะไรนะเป็นหนุ่มจับเสน่ห์มินก็สาวจับเสน่ห์เข้ากันเลยเหรอเหมาะกันไหมล่ะโอ้จะดีเหรอก็เป็นตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะก็สนิทกันครับสนิทกันแต่ไม่มีอะไรเพื่อนที่มีสิทธิ์พัฒนาหรือเปล่าอะไรนะเพื่อนที่มีสิทธิ์พัฒนาหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องอนาคตฮะผมเกลียดพูดแต่ก็เป็นเพื่อนกันจริงๆตอนนี้ยังแบบไม่ยังไม่ได้แบบว่าคืบหน้าอะไรมากมายก็เป็นเพื่อนกันแสดงว่าเราก็แอบหวังอยู่ในความที่คืบหน้าไม่ได้หวังฮะไม่ได้หวังอะไรทุกอย่างเริ่มจากเพื่อนมันจะดีใช่ไหม
เออฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุยกันสนิทแค่ไหนมันจะคลิกกันตอนไหนซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรไม่มีสิพี่เสียดายตรงนี้แหละไม่มีพูดเล่นไม่มีอะไรฮะได้แล้วครับเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ่บดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว